กสภาวิศวกรลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุคานคอนกรีตรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างถล่มมีผู้บาดเจ็บ5คนซึ่งเหตุเกิดในวันที่6สิงหาคมโดยนายกสภาวิศวกรเปิดเผยว่าบริเวณจุดเกิดเหตุคือจุดที่กำลังก่อสร้างเสาเพื่อทำเป็นสถานีรถไฟฟ้าสีรัตเสาต้นที่เกิดเหตุสูง6เมตรสามารถรับน้ำหนักได้ 1,800 ตันแต่ระหว่างที่เทปูนเพื่อทำคานน้ำหนัก80ตันรับตัวสถานีรถไฟฟ้าบริเวณไม้ค้ำยันที่ยึดระหว่างตัวเสาและคานเกิดปัญหาทำให้ตัวคานถล่มทั้งนี้ยอมรับว่าอุบัติเหตุจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าเกิดขึ้นซ้ำซากและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหลังจากนี้จะพยายามแก้ปัญหาและเตรียมทำหนังสือในนามสภาวิศวกรไปขอข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะ